สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออมาคุยกับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะก็มาพบกับพี่ละออทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะพบกันประจำนะคะก็พี่ละออมาคุยวันนี้พี่ละออจะมาคุยหลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องวันนี้เดี๋ยวคุณก่อนที่จะไปวันวิสาขบูชาวันนี้ใครเจอฝนบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าวันนี้ฝนไม่เท่าไหร่นะฝนไม่เท่าไหร่แต่ลมแรงมากนะเราไม่รู้ว่าณตอนนี้ที่ไหนแบบเขาเรียกว่ามีความเสียหายมากน้อยมากเพียงใดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีข่าวตอนดึกๆนะเพราะว่าตอนนี้เมื่อตอนช่วงเย็นประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือไงเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยพี่ละออก็ไม่ได้ดูเนาะไม่ได้ดูโทรศัพท์ไม่ได้ดูเวลาโอ้โหลมแรงมากเลยแบบลูกค้าก็เต็มหน้าร้านเลยช่วยกันแบบช่วยกันจับเต็นท์ช่วยกันดึงผ้าใบช่วยกันมัดช่วยกันโอ้ลูกค้าก็ช่างดีเหลือเกินก็ไม่รู้ครั้งเนี้ยทางที่พี่ละออขายทางหลังมองก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะแค่บังเอิญมันมีร้านเยอะถ้าร้านน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบเต็นท์จะปิวได้นะคะแต่ก็ลูกค้าก็น่ารักนะคะก็แปลกนะเวลาฝนตกฟ้าคึ้มนู่นนี่นั่นเนี่ยลูกค้าช่างจะมาลุมซื้ออีกช่วงที่แบบแม่ค้าเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์นะคะไม่ไหวจะเคลียร์คืออะไรเต็นท์กับเต็นท์ของขายของก็ของนะเพราะว่ามันจะได้รับการเสียหายนะลูกค้าก็จะมาลุมซื้อกันลุบๆๆคือบางคนก็คิดว่าอะไรก็ซื้อไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะกลับบ้านเดี๋ยวลมแรงแม่ค้าจะกลับหนีกันหมดนะแต่ความเป็นจริงแล้วเราก็อยากได้เงินนะคะบางครั้งก็ขายไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเอาร้านเรารอดก่อนนะวันนี้ถ้าไม่ได้ลูกค้านี่แย่เลยนะคะก็หลายเรื่องคราวนี้วันนี้เป็นวันที่18นะมันก็จะวันใกล้วันที่จะใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะคะวันที่21เนี่ยเราเดินขึ้นดอยนะวัดฝายหินก็ขึ้นไปจัดกิจกรรมนะคะบนดอยไม่แน่ใจว่าโค้งที่6หรือที่7นะคะไม่แน่ใจก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปเจอวัดฝายหินร่วมทำบุญกับทางวัดฝายหินก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าจะเห็นเองว่ามีพระภิกษุสงฆ์เขาก็จะเขียนไว้ว่านี่คือวัดอะไรของใครของใครก็ไปร่วมทำบุญกันได้ไม่เจาะจงว่าต้องเป็นวัดฝายหินนะวัดไหนก็ได้นะคะไล่ทำไปเรื่อยๆทำมีน้อยทำน้อยนะคะสมมติทำวัดละ20บาทพอจะถึงบนยอดดอยเราก็ได้ทำบุญหลายวัดนะคะหลายที่หลายจุดประสงค์แล้วโรงทานก็มีเยอะทำบุญเสร็จถ้าเราไม่นอนบนดอยสุเทพนะคะเราเดินขึ้นดอยเสร็จแล้วนั่งรถกลับลงมาเลยก็ตอนเช้าก็มาร่วมกันตักบาตรบนดอยสุเทพก็มีการตักบาตรนะคะมช.ก็มีการตักบาตรนะคะช่วงเช้าของวันที่22นะก็ตรงกับวันวิสาขบูชานะคะก็มาตักบาตรได้ที่ตรงวงเวียนนะคะลานนี่ก็คือจะมีวัดฝายหินแล้วก็มีหลายวัดนะคะวัดศรีโซดาวัดประแดงนะคะวัดจะรวมกันแล้วก็มารับบิณฑบาตในมช.นะคะก็เป็นกิจกรรมทุกๆปีที่ทางมช.นะคะกับวัดฝายหินเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันที่ลานวัฒนธรรมตรงนี้นะคะเส้นวัฒนธรรมนะคะใครว่างก็มาร่วมทำบุญกันได้นะแล้วก็ตอนเย็นก็ของวันวิสาขบูชาก็จะมีเวียนเทียนนะจากวันที่21เดินขึ้นดอยตอนเช้าใส่บาตรตอนเย็นเวียนเทียนนะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ดูไหมดูนะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะของวัดฝายหินเราจะมีกิจกรรมต่างๆนะวันวิสาขบูชานี่ตรงกับวันอะไรนะคะก็ตรงกับวันพุธที่22บางคนเขาบอกว่าวันหยุดเนี่ยในเดือนเนี้ยเขาหยุดยาวนะคะหยุดตั้งแต่วันที่10วันเสาร์เลยบางคนนี่วันศุกร์ตอนเย็นเดินทางละนะคะวันศุกร์ตอนเย็นเดินทางนะคะมาถึงเช้าวันเสาร์ที่18พฤษภาเนี่ยก็เป็นวันเสาร์นะวันอาทิตย์ที่19วันจันทร์ที่20นะคะจันทร์เนี่ยบางคนก็จะอาจจะชดเชยนะหรือว่าอาจจะลา
นะคะลาได้คือวันจันทร์วันอังคารนะคะลารวดเลยนะคะวันอังคารก็เตลขึ้นดอยนะคะส่วนวันพุธก็จะเป็นวันวิสาขบูชานะคะบางคนเขาจะ5วันติดต่อกันเลยนะเขาก็จะลางานไว้นะคะในช่วงนี้นะคะมันซึ่งมันเป็นวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาซึ่งตอนเนี้ยในข่าวแต่ละทุกวันในที่พี่เราดูก็ยังถกเถียงเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องเชื่อมจิตต่างๆคนศาสนาพุทธตอนนี้นะคะคนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนน่ะฟังดูแล้วมันก็อึดอัดใจนะแล้วก็ขอขอบคุณกับหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปแบบมีส่วนร่วมที่เข้าไปแบบประยับยั้งอย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยบอกนะถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ไปต่อต้านหรือทำอะไรสักอย่างอีกหน่อยนึงนะคะพระไตรปิฎกเนี่ยอาจจะมีเล่มที่1ที่2ที่3ก็ได้แล้วเราจะไปเรียนธรรมสูตรที่ไหนนะคะเรียนพระไตรปิฎกเล่มไหนกันแน่เล่มไหนที่จริงเล่มไหนที่ไม่จริงนะก็จริงๆแล้วทางกรมศาสนาเนี่ยเขาจะต้องมาปกป้องศาสนาพุทธของเรานะคะว่าการเชื่อมจิตในพระพุทธศาสนามันไม่มีจริงนะคนที่ปฏิบัติย่อมรู้นะคะเหมือนกับอย่าแถอย่าแถพี่ละออก็ติดตามข่าวเชื่อมจิตเนี่ยนานเหมือนกันนะคะก็ไม่ไหวจะเคลียร์เนาะก็ขอให้หน่วยงานภาคประชาชนเนี่ยหน่วยของประชาชนเนี่ยพวกเราประชาชนเนี่ยสนับสนุนเต็มที่นะคะคือเราต้องการให้แบบศาสนาพุทธเป็นศาสนาพุทธพระไตรปิฎกก็คือพระไตรปิฎกแล้วก็มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะไม่ต้องการให้แตกแยกถ้ารู้ไม่จริงคุณรู้ไม่จริงอย่าแถไปเรื่อยนะกรรมนั้นมันจะตามสนองนะคะบางทีเราบอกว่าเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเอาเบื้องบนนะคะคุณบรรลุแค่ไหนพระพุทธเจ้าเขาไม่กลับมาเกิดแล้วนะอาตมาคามีก็ไม่กลับมาเกิดแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้นะคะคือเป็นจะกลับมาเกิดเป็นอยู่ในเป็นในโลกมนุษย์เพื่อมาเผยธรรมจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเขียนทำไว้แล้วนะคะก็คือเขาเขียนทำไว้แล้วว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเองแต่ทุกอย่างมันอยู่ในเขาเรียกว่านโมตัสสะอะไรพวกนี้นะนโมตัสสะพระพุทธโตคือมันมีการเรียนการสอนมาแล้วมีบันทึกจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะคะใครที่แบบเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยมาดูฟังอะไรไอ้ฟังเชื่อมจิตข่าวเชื่อมจิตเนี่ยจากไม่รู้เรื่องพระไตรปิฎกนะคะตอนนี้ทุกคนเริ่มขนขวายพระไตรปิฎกบางคนไม่รู้นะคะตอนนี้ก็เริ่มขนขวายกันว่าพระไตรปิฎกคืออะไรแล้วมันมีแบบความสำคัญหรือมีอะไรบ้างที่น่าสนใจและน่าศึกษาที่น่านะก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะคะบางคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงี้ยอ๋อพอมันมีข่าวขึ้นมาก็ได้ไปค้นคว้าดูว่าพระไตรปิฎกมันมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วเรามาตีความกันได้ยังไงเราไปตีความเองไม่ได้นะหลักพระธรรมสูตรเนี่ยเขาตีความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคุณก็อย่าอดอดีตนะคะว่าต้องตีความด้วยตัวเองไม่งั้นถ้าเกิดตีความกันเองได้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าพระไตรปิฎกเนี่ยฉบับไหนคือฉบับจริงแล้วเราจะต้องเรียนรู้เด็กรุ่นใหม่เกิดมาคุณจะเรียนรู้พระไตรปิฎกฉบับไหนดีนะฉบับนี้หรือฉบับนี้ฉบับไหนเจอฉบับที่ดีก็ดีไปมันไม่ใช่นะคะพระไตรปิฎกต้องมีฉบับเดียวนะคะแล้วก็ออกมาโดยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเขาออกมาอยู่แล้วก็ขอให้อย่ายื้ออย่าเขาเรียกว่าอย่าตะแบงบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กลัวนะคะเพราะมีทนายอาสาตั้ง30กว่าคนกฎหมายก็มีช่องว่างไปสู้ประเดียมทำก้าวไม่ได้คุณยังตอบอะไรไม่ได้เลยลูกก็ยังตอบไม่ได้นะคะแม่เป็นคนตอบเองหมดอันนี้ก็คือก็ให้พึงไว้นะคะโดนฟ้องขยันฟ้องจังเลยนะฟังข่าวทุกวันก็แบบโอ้ประสาทกินเนาะปวดหัวอย่าลืมนะคะวันนี้ใครเจอฝนบ้างมาบอกกล่าวกันได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนะเพราะวันวิสาขบูชาเนี่ยจะมีวันในวันพุธนี้แล้วนะคะใครที่ว่างกิจกรรมเก่า21ก็เดินขึ้นดอยนะคะทางเหนือนะคะทางเหนือเขาจะเดินขึ้นดอยนะคะ
ทางเรือก็จะเดินขึ้นดอยพี่ละออก็ขี้เกียจอ่านมาประวัติของพระพุทธเจ้าก็ไปเซิร์ชเอานะคะไปเซิร์ชเอาว่าความเป็นมามันเป็นยังไงนะแล้วคราวเนี้ยเราก็ต้องยิ่งได้รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกตั้งแต่วันที่19ถึง20นะ19ถึง20ก็ถือว่าพร้อมกันตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานะคะก็เมื่อวันที่23มีนา67ดร.พวงเพชรเนี่ยชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสาประจำนายกรัฐมนตรีเข้ากราบพระพรหมบัณฑิตนะคะเจ้าอาวาสวัดประยุวงศ์สาวาสวรวิหารถ้าพี่ละอ่านผิดขออภัยนะคะกรรมการมหาเถระสมาคมในฐานะประธานสมานะคะสภาสากลวันวิสาขโลกและประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติโดยการเข้าพบครั้งนี้เป็นการหารือเรื่องความพร้อมในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2567ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะก็ถ้าปีนี้คงไม่ทันแหละปีนี้คงไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าทำได้ก็ดีนะว่าเผยแพร่พระพุทธศาสนาเผยแพร่เผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมของชาวพุทธทุกคนเป็นชาวพุทธเนี่ยมันต้องรู้นะคะไม่รู้เลยก็ไม่ได้นะคะบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยมีเชื่อมจิตบางคนที่ไม่รู้ปฏิบัติเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็จะหลงเชื่อนะคะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้เขาจะโน้มน้าวจิตใจเรานะเราแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หวั่นไหวได้ง่ายนะบางทีการเชื่อมจิตเนี่ยบางครั้งก็น่าเชื่อบางครั้งไม่น่าเชื่อก็คือไม่เชื่ออย่าไปหลงงมงายใช้สติทุกอย่างมีสตินะคะแล้วก็ทุกอย่างจะทำอะไรแล้วแต่ต้องมีสติเหตุและผลเป็นต้นนะคะถ้าไม่มีเหตุและผลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาพูดกล่าวได้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่างที่บอกนะคะหน้าร้อนใครดูข่าวนี่มั้งไหมคะข่าวที่เขาเถียงกันแบบว่าเถียงกันยับเก่าหรือใหม่นะคะผู้ช่วยศาสตราด็อกเตอร์ชัยนรงค์เชื่อพระใต้น้ำโขงเป็นของเก่าโพสต์4ประเด็นดึงสติคนไทยเตือนเลิกเหยียดประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็พระพุทธตอนนี้ที่เขามีข่าวฮือฮากันมากเลยนะคะก็คืออาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยสาขาวิชาการพัฒนาชนชุมชนนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาสารคามแต่ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงประเด็นการขุดคุ้ยค้นพระพุทธรูปโลหะและวัตถุโบราณหลายชิ้นภายในหาดทรายกลางแม่น้ำผมทุกฝั่งไว้ที่ต้นพึ่งนะคะแหวงบ่อแก้วสปลาวตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งในโซเชียลมีเดียของไทยก็ได้มีการพิจารณาวิจารณ์ประเด็นนี้ไปต่างๆนานาโดยระบุว่าเห็นดราม่าเห็นข่าวดราม่านะคะในหลักบางสำนักและสื่อโซเชียลเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่พบใต้หาดของแม่น้ำโขงฝั่งเมืองทางเขาเรียกว่าต้นพึ่งแล้วพอราวตรงข้ามกันอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรู้สึกเป็นห่วงมากโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะพี่ละออหาไม่เจอเห็นดราม่าบางสำนักนะคะเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่พบใต้หาดของแม่น้ำโขงฝั่งเมืองต้นพึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือสปป.ลาวนะคะตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นแหละผมรู้สึกเป็นห่วงมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับเพื่อนบ้านที่ดิ่งลงเหวแม้ไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์นะคะแต่ผมก็อยากให้เสนอข้อมูลเท่าที่พอรู้และความเห็นเพื่อที่จะทำให้คนไทยบางคนพวกนี้มีสติขึ้นนะคะไม่แสดงความคิดเห็นเถิดเลยเถิดไปมากกว่านี้ประเด็นที่หนึ่งพระพุทธรูปองค์ใดใหญ่สุดล่าสุดพร้อมฐานพระที่มีภาพสมบูรณ์จากหาดทรายกลางแม่น้ำโขงนะคะมันก็เป็นเชิงศิลปะนะคะแล้วก็มันก็สวยพระสมณโคมดมปางมารวิชัยนะคะเป็นของพระอีกองค์หนึ่งก็ใครได้เห็นภาพแล้วก็ว่าสวยสวยมากฝีมือนี่มันก็หลากหลายนะคะฝีมือนี่ก็หลากหลายอาจารย์รายการนี้ได้ง่วงทุกทีเลยอันนั้นคือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะวันนี้พี่ละออจะมาพี่ละออสงสัยมานานแล้วเราไปแต่ละที่เนี่ยเราเจอแต่อะไรเจอแต่เซเว่นนะคะไปจุดนั้น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 เซเว่นมาก็เลยอยากรู้ไปค้นประวัติเขาบอกว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นนั่นแหละนะคะเป็นสิ่งที่สามัญที่เห็นได้ทั่วตามท้องถนนทุกกอกทุกซอกทุกซอยเราจะต้องเจอเซเว่นเพราะอะไรบริการสะดวกนะคะบริการตามสะดวกแต่สงสัยไหมว่าจังหวัดไหนมีเซเว่นเยอะที่สุดใช่ไหมมีใครสงสัยบ้างไหมว่าเซเว่นจังหวัดไหนมีเซเว่นเยอะที่สุดเขาก็เลยจัดอันดับออกมาสำหรับ10จังหวัดที่มีเซเว่นมากที่สุดนะคะสวัสดีครับพี่เมย์มากที่สุดในประเทศไทยโดยข้อมูลเนี่ยปี2001นะคะ2201จำนวนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าใน10อันดับที่จะมีจังหวัดเพื่อนบ้านเพื่อนๆบ้างไหมมีพี่ละออสงสัยมาตั้งนานแล้วนะคะพี่เมย์สบายดีเนาะพี่ละออนสงสัยมาตลอดนะคราวนี้เราก็เลยมาดูข้อมูลนะเขาบอกว่าเผยแล้ว10อันดับจังหวัดเชียงใหม่เอ๊ะจังหวัดเซเว่นที่มีมากที่สุดในประเทศไทยนะคะคืออันดับ1ไม่ต้องเดาะเยาะเลยนะคะคืออันดับที่10ก่อนจังหวัดนครปฐมนะคะมีเซเว่นทั้งหมด254สาขานะส่วนอันดับที่9จังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด255สาขาอันดับที่8จังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด283สาขานะส่วนอันดับที่7นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งหมด290ภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตพี่ละออพูดข้ามภูเก็ตเป็นอันดับที่8นะมี283ส่วนอันดับที่7สุราษฎร์เนี่ยสุราษฎร์ธานีมีทั้งหมด290สาขาอันดับที่6นะคะอันดับที่6จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดมีกี่สาขาคะ483 85สาขานะคะส่วนอันดับที่4นะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะมีทั้งหมด487สาขาอันดับที่3ใกล้เข้ามาแล้วนะคะอันดับที่3จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดบ้านพี่ละออนี่แหละมีทั้งหมด503สาขาอันดับที่2และ7จังหวัดชลบุรี
มีทั้งหมด504สมุดประการแล้วกันเชียงใหม่มี391จังหวัดนนทบุรีมี485จังหวัดที่อันดับที่4ปทุมธานีมีทั้งหมด487อันดับที่3สมุทรปราการมีทั้งหมด503สาขาอันดับที่2จังหวัดชลบุรีมีทั้งหมด504สาขานะคะตัวอันดับที่1เลยคือกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 3,314 สาขาไม่น่าแปลกใจเลยนะคะเพราะกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเนื้อที่เยอะมากแล้วก็ทุกกรอบทุกซอกทุกซอยนะคะไม่มีความจำเป็นต้องมันก็จริงเราก็ไม่อยากจะอุดหนุนนะแต่บางครั้งที่มันแบบเป็นเหตุปัจจัยหรือหลายๆอย่างนะที่เซเว่นมีนะเราก็ไม่ต้องไปตรงไหนไกลแล้วก็ซื้อเซเว่นนะแล้วก็เอาม้าเร็วดีกว่าหาม้าเร็วนี่ก็คือคนที่มีเซเว่นเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาก็มีเดลิเวอรี่เหมือนกันนะคะก็คือจะสมาชิกของเซเว่นจะไปส่งนะคะในจุดใกล้เคียงกันนี่ถือว่าดีในอันดับหนึ่งเลยนะคะลายเริ่มออกอ่านแล้วง่วงต่อไปนะคะพี่ออกก็มาดูอะไรตะกี้เราคุยกันเรื่องพระสวยๆนะคะพระนี่สวยมากสวยมากนะคะบางคนเขาก็บอกว่าใครเขาจะกล้าเอามาฝังนะคะแล้วเพื่อเรียกเรตติ้งนะคะพระองค์นี้นี่พระไม่เกิน200ปีไม่มีศิลปะแบบนี้นะครับเพราะฝีมือช่างไม่มีทางที่จะทำได้สำหรับพวกที่ตั้งซึ่งพระใหม่พระเก่าก็มาเกิน200ต่อรูปทำนิดจมน้ำที่หน้าหน้าเบื่อจริงไหมนี่ก็อ้างว่าเป็นโลหะฉันบอกคนเรานะพอเขางมขึ้นมาได้ก็มีข้อกังขาทั้งหมดเราจะมาพูดเรื่องอะไรดีเราก็ดูจนหมดแล้วนะไปดูข่าวฮอตดีกว่าข่าวฮอตก็คือข่าวเดียวกันใครได้ดูมั้งคะข่าวที่เขาคุยนะคะแป๊บหนึ่งกำลังดูอยู่นะคะข้ามไปดูพระฝั่งลาวฝั่งลาวอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยข้ามไปฝั่งลาวชมพระพุทธรูปที่ขุดจากแม่น้ำคงเห็นของจริงบอกโชคดีมากๆโชคดีมากๆจากกรณีวันเช้าวันที่16ที่เมืองต้นพึ่งแขวงวังแก้วประ
เทศลาวนะคะมีการขุดด้านทางโบราณคดีพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงฝังอยู่ในทรายเป็นพระพุทธรูปปางมารสีนะคะถูกแม่น้ำโขงพัดนะคะแล้วก็มีช่างโยธาคงอนุรักษ์ก็เข้าไปดูกันตรวจสอบกันเขาบอกว่ามีอายุประมาณราว500ถึง600ปีนะซึ่งสวยมากๆขุดกันตั้งแต่14มีนา67นะคะแล้วก็พบพุทธรูปและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเฉพาะพุทธรูปมากกว่า 2,000 รูปทางพระพุทธรูปวิธีการขุดงดงามให้ตรงกับพระเกียรติมอรีพยัญชนะน่ารักทั้งคู่ผู้รักต่างชาติขอให้ลิงหนักบิดถ่ายรูปให้หน่อยพอเห็นหน้าอาจารย์เฉลิมชัยที่เขาดูข่าวกันนะก็สวยนะคะสวยมากเราก็ต้องมาดูกันว่าเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะประกอบกับพระที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยได้สวยนะคะเขาเรียกปางอะไรหมดท่านทรงหลับตาอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยอุ้ยขุดพระออกมานี่ก็มีหลายองค์กันนะผู้รักต่างชาติเปิดรับอาจารย์สมเด็จพระแจงภรรยาที่รักทิพย์มอเตอร์ไซค์ตามแรงเท่สุดๆข่าวด่วนไม่มีอะไรมั่งข่าวด่วนลืมให้เราพนักงานคิดเงินเดินออกมาเลยเซเว่นมาตอบแล้วสาวถามผิดไหมไปซื้อขนมจีนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดระหว่างที่พี่ละอรอข่าวอันนี้นะเราก็ไปดูกันว่าไปดูกันว่าเราจะจัดกิจกรรมเนี่ยได้อย่างไรนะคะในวันวิสาขบูชาก็วันนี้พี่ละอมึงงงอะไรเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าพี่ละอองงอมพี่ละอองงอมคุยไปเดี๋ยวจะหลับนะคะมาคุยกันเป็นเพื่อนนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ที่ธรรมสถานนะคะก็จะมีจัดกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะก็ตรวจสังฆทานทิพย์นะสังฆทานทิพย์คนไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันเอาคนสะดวกนะพี่ละออช้านี่คือพี่ละออดูเพราะเราขายของเนาะมันบอกมีเวลาเนาะโอ้ก็ไปดูในคอมเมนต์อะไรก็ไม่มีไม่เป็นไร
การฝังข่าวด่วนสวัสดีครับพี่สีเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ค่ะข่าวมีเยอะนะคะข่าวเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังพี่ละออก็ขายของอยู่นะคะคือระหว่างที่หาที่ดูข่าวเนี่ยพี่ละออจะมาหาข่าวหน้างานนะคะเพราะเราขายของเนี่ยออกไปตั้งแต่เช้ากลับมาก็ดึกเปิดคอมมาก็อีกครึ่งชั่วโมงนะคะก็ไปขายหลังมาช่วงเนี้ยคนจีนจะเยอะมากเยอะมากแต่คนจีนนี่แปลกนะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะ5บาทเขายังไม่พูดเลยนะคะแต่เวลาเราถามอะไรเขาเนี่ยเราถามภาษาอังกฤษกับเขาจะใส่ภาษาจีนเราบกมงบงบงบงโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยก็เราก็บอกถามแบบนี้เขาก็ตอบแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราก็โอ้งั้นพอหยุดการปะทะคารมเพราะอะไรเพราะคนไทยอย่างที่เราเคยพูดนะว่าเขาเถียงกับเราเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยแล้วคราวนี้เราก็ว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่แฟนเขาเนี่ยผู้ชายเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยนะเขาก็บอกแฟนเขาแต่แฟนเขาก็มั่นหน้าไงไม่สนใจไม่บอกแม่อะไรทั้งสิ้นนะจนปล่อยไปจนมาถึงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเจอเด็กไทยเนาะเราก็พูดภาษาอังกฤษอยู่กับฝรั่งไอ้กับคนจีนก็แบบไม่เข้าใจเหมือนเราหลอกเขาเหมือนเราโกงเขาเราก็บอกว่ามาแลกไม้5บาทนะ10ไม้แถม1ไม้เราก็บอกกับเขานะเป็นภาษาอังกฤษเขาก็มาชี้ที่เลขาเนี่ยๆๆๆเนี่ยเราก็บอกว่าก็5บาทไงฮะไทยคือ5บาท5บาทนางเข้าใจนะคะนางเข้าใจแบบไปคุยกับคนไทยอ่ะนะคุณนายน้องก็ไปคุยกับคนไทยนะคุยกับคนไทยเขาก็ซุบซิบกันนะคนจีนกับคนไทยซุบซิบกันแล้วเราก็เลยถามว่าน้องคนจีนนั้นว่าอะไรน้องเขาไม่ตอบเขาเลี่ยงกันไม่ตอบเลี่ยงที่จะไม่ตอบเขาก็จะขายไปเรื่อยๆนะส่วนคนจีนกลุ่มนี้เป็นอะไรที่แบบเราบอก5บาทเขาก็ชี้มาที่เลข5นะเขาก็บอกเนี่ยเราก็บอกก็เลข5ก็คือ5บาทไง this 5บาทนะเราก็บอกเขาไม่เข้าใจเขาก็หยิบมาแยกผักแยกหมูเนี่ย67ไม้ก็ต้อง60บาทนะคะแล้วก็ที่มันเป็นในนั้นเป็นบาร์บีคิวแล้วก็2ถังกระนางก็เถียงนางก็แบบไม่พอใจแล้วอ่ะเราจะทำให้คนต่างชาตินี่ไม่พอใจหรือเปล่าก็ไม่สนใจล้นแคร์นะคะเพราะอะไรเพราะนางไม่สนอะไรเลยหาว่าเขาไปช่วยตัวเองก็หาว่าเขาแตะอังเหมือนเรียกร้องความสนใจอ่ะเหมือนเรียกร้องความสนใจอยู่แล้วปวดหัวมากเลยนะแล้วก็อะไรในเกจีจุดสังเกตพระพุทธรูปใต้น้ำจุดเกจีจ้างเกจีนะคะแล้วเขาก็บอกคุณน้องนึกว่าเล่าเรื่องผีไม่เล่าเธอจะเอาผีอะไรฉันก็มีผีเยอะนะเธอจะฟังปะล่ะไม่ใช่ว่าเล่าเรื่องผีแล้วก็ย้ายหนีนะผีมีเยอะเลยจะเอาผีแบบไหนนะคะผีพนันผีบ้าผีพนันผีบ้าบอผีอะไรอ่ะผีบ้าเครื่องรางของขลังแปลว่าเราก็ไม่ต่างกันนะคะเราก็ไม่ต่างกันอยากฟังเหรอเรื่องผีเนี่ยถ้าอยากฟังอ่ะเปิดอาจารย์ยอดจริงๆแล้วเล่าเรื่องผีเนี่ยมันก็มีอยู่แหละนะมันก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันก็บางทีเราก็เล่าไปแล้วนะการเจอผีมันไม่ได้เจอกันทุกวันนะ
คนที่เป็นวิญญาณเนี่ยเขาจะมาให้เราเจอเป็นตัวเป็นตนได้เขาต้องรวบรวมสมาธิในจิตของเขาเนี่ยให้มันแบบให้มันเล็กลงอ่ะแล้วเขาก็จะเอาถุงครอบเสร็จแล้วมันจะขยายตัวปกติพอมันเย็นมันก็จะปกติแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เราจะยัดถุงเข้าไปเนี่ยก็คือการที่แบบว่าเขาเรียกว่ายกน้อยๆ นะคะก็ทำอยู่นะคะแล้วก็บอกแล้วก็จะเอาผีพนันผีค้าขายผีบ้าผีบอผีอะไรได้หมดน้องน้องเป็นผีอะไรช่วยตอบหน่อยนะตอนนี้เปิดหน้าไหนมากระช่างเจอแต่ข่าวนะเจอแต่ข่าวเจอแต่นักข่าวนะคะมันเยอะมากตอนนี้บางคนที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะอะไรคะนึกว่าเราเรื่องผีกู๊ดไนท์เจ๊ตีหนึ่งแล้วยังอีกครึ่งชั่วโมงอุ้ยถ้าตีหนึ่งแล้วก็ดีสิบายบายนอนเดี๋ยวพี่คุยอีกครึ่งชั่วโมงจริงๆวันนี้พี่ลองก็ไม่มีอะไรจะมาคุยนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนั่งรถไปบ้านนั่งรถมาก็ไปเปิดข่าวอาจารย์เชียงใหม่ก็คุยกับอาจารย์กรุงเทพเขามาพูดคุยกันเรื่องฝุ่นละอองในเชียงใหม่อาจารย์ที่เชียงใหม่ถามอาจารย์ที่กรุงเทพว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรกับฝุ่นที่เชียงใหม่เราฟังแล้วคนกรุงเทพจะมารู้ดีเท่ากับคนเชียงใหม่ได้ยังไงมันต้องคนกรุงเทพถามคนเชียงใหม่ถูกไหมแล้วเขาบอกให้หน่วยงานรัฐมาแก้ไขจริงๆแล้วไม่ต้องรอหน่วยงานรัฐมาแก้ไขหรอกนะหน่วยงานในเชียงใหม่หรือประชาชนคนเชียงใหม่มันต้องรับผิดชอบตัวเองอยากเสร็จอยากจะมีบ้านเมืองที่เขาเรียกว่าสูดอากาศเข้าไปอย่างบริสุทธิ์ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะคะไม่ใช่มีแต่ปล่อยปะละเลยมีแต่ฝุ่นละอองนักท่องเที่ยวไม่มาเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีตลกมากเมื่อเช้าฟังอาจารย์กรุงเทพมาตอบข้อสงสัยกับคนเชียงใหม่จริงๆคนเชียงใหม่รู้ดีหมดนะคะรู้ในคำถามที่เราจะต้องถามเขาเนี่ยรู้ที่เราเชื่อมั่นว่ารู้แต่ไม่แน่ใจว่าทำไมเราจะต้องเขาเรียกว่าไปอ่อนให้เขานั่นเองนะคะคือมันขึ้นอยู่กับที่ว่าอย่างคนเชียงใหม่ไปถามอาจารย์ที่กรุงเทพว่าเราจะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเชียงใหม่ได้ยังไงเขาไม่เคยมาอยู่เขาไม่รู้หรอกนะคะทุกวันนี้ก็ยังเผาเขาไม่ได้มาอยู่ในเชียงใหม่เขาไม่รู้ว่าเราอ่ะต้องการแบบไหนนะแล้วก็เราจะเอาเขาเรียกว่าเราเลี้ยงปลากระชังไว้เนี่ยเราจะเอามากินมายังไงก็ได้หมดเลยนะก็เลยว่าคุยอาจารย์คุยเนี่ยตลกไงคนเชียงใหม่ต้องแก้เองนะคะฟังอาจารย์มาชะแล้วคนที่อาจารย์ที่กรุงเทพตอบแบบคุณไม่รู้ไงตอบแบบแถไปอ่ะเหมือนจะรู้อ่ะแต่ก็ไม่รู้เราก็นั่งฟังตลกว่ะคนเชียงใหม่ไปถามคุณกรุงเทพว่าทำยังไงเชียงใหม่ถึงจะแก้ปัญหาฝุ่นละอองในเชียงใหม่ได้คนพื้นที่ต้องแก้เองนะคะไปให้คนกรุงเทพเขาไม่มารู้เขาไม่ได้มาอยู่กับเราเนาะชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านนี่แหละบ้านเมืองในเชียงใหม่นี่แหละเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นภูเขาเยอะๆเวลาฝนเวลาหน้าแล้งเนี่ยเขาจะทำไมเขาปลูกพืชปลูกผักทำฮะเขาบอกว่าจะให้ประชาชนของคนเชียงใหม่ที่อยู่ตามเขาตามดอยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีงานทำมีเงินใช้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคุณจะไปหางานได้ไหมถ้าเกิดเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาอยู่ตามเขาตามดอยตามอะไรพวกเนี้ยเขาก็ปลูกผักปลูกพืชปลูกได้ปลูกสตรอเบอรี่ปลูกอะไรนะบัวหิมะปลูกลูกท้อปลูกอะไรพวกนี้เขาปลูกอย่างนี้อยู่แล้ว
คนเขาก็ปลูกเสร็จเขาก็ส่งไปทั่วประเทศส่งให้ภาคกลางส่งให้คนนู้นคนนี้กินเราก็รอกินจะถามน่ะพอหมดหน้าสตรอเบอรี่หมดหน้าข้าวโพดหมดหน้านั่นปุ๊บเขาก็ต้องเผาป่าเขาต้องเผาเพราะว่าอะไรเขาจะเอารถไถมาไถขึ้นเขามันเป็นไปไม่ได้ภูมิประเทศมันไม่ได้นะจะมานั่งขับรถไถแล้วเพื่อมาไถกบไถกบโดยไม่ต้องการเผาเหมือนเราทำนาไม่ได้เขาก็ต้องเผาแต่คุณก็ต้องบอกว่าผัดกันเผาแต่ผัดกันเผา1เดือนที่เขาห้ามเผาน่ะไอ้ที่เขาบอกว่าช่วงเดือนนี้กับเดือนนี้อย่าเผานะเผากันกระหน่ำนัมเบอร์เซลไม่มีที่จะไหนจะแก้ได้นะถ้าคุณจะบอกเขาว่าหางานหาเรียกว่าหาเศรษฐกิจให้เขาทำเขามีความรู้ด้านปลูกเพาะป่าทำไร่ทำสวนเนี่ยคุณจะให้เขาทำอะไรคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะไปทำอะไรได้นอกจากเขาเก่งในการเลี้ยงป่าเขาก็ต้องเลี้ยงป่าเขาเก่งในด้านเศรษฐกิจหรือปลูกทำไร่ทำสวนทำนาเขาก็ต้องทำแบบนั้นคุณจะเอาคนที่เก่งปลูกสวนปลูกข้าวโพดปลูกทุเรียนไปนั่งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาตายยกบ่อไม่ได้นะคะเขาถนัดแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้นเขาถนัดเผาเขาก็เผาเราต้องเข้าไปนะคะเดินเข้าไปถ้าหน่วยรัฐจะเข้ามาคุณต้องเดินเข้าไปหาประชาชนชาวบ้านนะคะว่าไม่ต้องเผานะคะปล่อยมันให้มันแห้งเหี่ยวตายตามธรรมชาตินะคะให้มันเป็นธรรมชาติเลยเราไม่ต้องเผาเพราะพวกนี้เขาเผาเพื่ออะไรผักหวานเห็ดเพาะโลละเท่าไหร่ก็ซื้อกันกินออกใหม่ๆเห็ดเพาะเนี่ยฝนตกลงมาหน่อยเดี๋ยวเห็ดเพาะออกแล้วโลเป็น800เป็นพันซื้อนะคะเป็นพันซื้อก็นี่แหละเขาก็ถือว่ายังมีคนที่จะกินยังมีคนที่จะซื้ออยู่เขาก็ทำนะเพราะที่พูดเนี่ยพี่ละออไปในพื้นที่ที่เขาเผาต่อหน้าต่อตาเนี่ยแหละหน่วยงานใหญ่ๆหน่วยงานในนั้นเราก็แกล้งกระเซาเย้าแย่เขาว่าเนี่ยเขาก็เผากันเนาะทำไมหน่วยงานต่างๆหรือว่าทำไมคุณที่เป็นมีอำนาจไม่เข้าไปบอกชาวบ้านหรือเนี่ยเขาก็บอกว่าเผาแค่ขยะในบ้านไม่ใช่เนี่ยเขาก็เผาสวนไร่นาเนี่ยเราก็พูดกับเขาว่าอย่างเงี้ยคิดว่าข้าราชการหรือคนภายนอกหรือคนในเมืองหรือข้าราชการในเมืองหรือฝ่ายรัฐบาลในกรุงเทพข้าราชการในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้เข้าไปถึงในจุดๆที่มันอยู่ชายแดนอยู่ในจุดที่มันอับไม่มีใครมารู้ไม่เห็นเผาเพื่อเผาชาวบ้านก็วิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านเราก็ไม่ได้ว่านะวิถีชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เยอะแบบนี้ไงนะคะสมัยก่อนพี่ละออมาอยู่เชียงใหม่ใน30กว่าปีมันไม่ได้แบบต้องมีการห้ามเผาเขาก็ปล่อยธรรมชาติเลยมันก็ไม่ได้มีฝุ่นค่าฝุ่นละอองที่เยอะแบบนี้นะคะเยอะแบบนี้เพราะอะไรทำไมตอนนี้มันถึงเยอะเหมือนสมัยก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอ่ะขึ้นไปทำไล่ทำสวนบนดอยกันเยอะมากๆเพราะอะไรหนึ่งที่ก็ถูกหรือบางคนก็จัดสรรรัฐบาลจัดสรรแบ่งเป็นที่ทำกินแล้วก็อยู่บนดอยเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยนะคะเวลาเขาปลูกทีคนไทยก็แห่ไปซื้อเขาจะขายเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ยิ่งฉลาดใหญ่เลยไล่สดขายที่สวนเลยนะคะเขาก็เลยแบบมีคนมาซื้อเขานี่เขามีรายได้ตรงนี้โดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินถ้ามาอยู่ในเมืองต้องมาเช่าที่ทำนู่นทำนี่แพงอีกคนไทยเนี่ยขายของเนี่ยได้เงินน้อยนิดขายไม่เคยร่ำรวยมีแต่ขายแล้วจนแต่คนบันดอยนี่คือเศรษฐกิจปั้นดีขนาดเลยเนอะแต่เราไม่ได้ว่านะเราไม่ได้ไปอิจฉาเราไม่ได้ว่าทุกคนบางคนเขาก็ไม่ได้ไปเผาป่าเผาหญ้านะคะเราก็เข้าใจแต่คนที่เขาทำที่แบบเอาหูไปนาตาไปไล่กูไม่สนโลกกูจะเผาอ่ะแล้วกูเผามาตั้งสมัยปู่ย่าตายายกูจะเผากับพ่อคนเฒ่าคนแก่ดื้อก็ดื้อนะก็เลยงงกับการที่อาจารย์เชียงใหม่ไปถามอาจารย์กรุงเทพว่าให้คนกรุงเทพมาแก้ไขในบ้านเราแน่สมมติในบ้านเชียงใหม่เป็นบ้านเรานะเราแก้ไขในปัญหาในบ้านเราไม่ได้เราไปเที่ยวแล้วแผ่กระเจิงให้คนเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่อีกจังหวัดนึงที่อยู่ไกลจากบ้านเราเอ้ยมึงมาช่วยกูแก้ปัญหาบ้านกูหน่อยสิปัญหากูเยอะมากมายเลยให้คนบ้านอื่นมาช่วยมา
แก้ปัญหาคนในบ้านเราแล้วเพราะว่าเราอยู่ทางเหนือให้คนใต้มาแก้ปัญหาบ้านเราให้คนกรุงเทพมาแก้ปัญหาในบ้านเราในครอบครัวเราเขาจะรู้เรื่องคนในครอบครัวเราได้ยังไงเขาจะรู้เรื่องในบ้านเราได้ยังไงบ้านเราเองต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะไม่ใช่ไปให้คนนู้นคนนี้เขาแก้ฟังแล้วตลกแล้วเป็นข่าวฟังเมื่อเช้าฟังข่าวช่วงประมาณ8โมง7โมงกว่า8โมงเป็นข่าวแบบแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วออกมาได้ยังไงคิดแล้วก็แบบฟังแล้วเราเป็นคนในพื้นที่เนาะกระแดะนะพี่เราบางคนจริงๆพี่เราไม่ใช่คนเชียงใหม่นะมาอยู่เชียงใหม่แค่30กว่าปีแต่ก็มีความรักในเชียงใหม่รักในเชียงใหม่แล้วก็รู้เหตุผลในเชียงใหม่ว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำไมมันถึงแก้ไม่ได้กี่ยุคกี่สมัยที่รัฐบาลมีมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเลือกผมแล้วผมจะแก้ในฝุ่นละอองนู่นนี่นั่นถึงเวลาจริงๆคุณทำไม่ได้หรอกคุณอย่างเก่งคุณมาปุ๊บคุณก็อยู่แถวๆรอบตัวเมืองแล้วก็บอกเขาว่าอย่าเผานะอย่างนั้นอย่าอี้จะอี้จะอันนู่นนะไปเลยค่ะชายแดนเลยค่ะไปห้ามเขาที่ชายแดนนะคะหรือในพื้นที่ที่หน่วยข้าราชการเข้าไม่ถึงบางที่หน่วยราชการเข้าถึงแต่ทำอะไรไม่ได้คุณไปยึดฉุดกระชากคุณไปบอกเขานะเที่ยวหน้ามาไม่เรื่องนะและอีกอย่างผู้นำในเขตในอำเภอนั้นๆก็รู้จักกับชาวบ้านหมดแต่ไม่รู้จะคุยอะไรก่อนไม่รู้ว่าจะคุยหน้าคุยหลังคุยยังไงตั้งต้นไม่ถูกเพราะมันดึกแล้วเนาะใครของมาก็มาล่านะคะลุงแป๊วนะคะไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยเรื่องร้านมาล่าก็ได้พระจารย์ถ้ามาไม่ทันก็นั่งไลฟ์สดมันที่ร้านมาล่าเลยนะมาลุงแป๊วบอกไฟมันก็ไม่ค่อยมีไงพระอาจารย์บอกนั่นแหละมึงค่ำดีร้อนดีคุยไปเลยไม่รู้จะคุยเลยก็คุยเรื่องมาล่าของตัวเองเนี่ยตัวเองขายแล้วเป็นยังไงวันนี้ดึงกันทุกวันวันแบบมันก็ลมฝนนะก็เราจะมาโปรโมทเราเองว่าพี่ถ้าเกิดได้ยินเสียงนี่คือเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะก็เลยว่าพระอาจารย์หนูจะมาพูดทุกครั้งกับกิจการของหนูไม่ได้หนูก็แบบกระดากลัวเขาจะว่าเอาเพราะว่าแหมมาโปรโมทร้านตัวเองนะก็โปรโมทแล้วแหละนะก็โปรโมทนั่นแหละร้านตัวเองนะคะมาล่าลุงแปวนะคะอร่อยเสร็จเผ็ดซ่าสะใจนะก็อุ่นหนึ่งกันได้นะวันนี้นะคะก็เน็ตก็จะช้าช้าหน่อยเชื่อมได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกระตกหรือว่ายังไงมั่งนะคะใครที่พิมพ์เข้ามานะคะจมอย่างเจ๊มไม่ได้จมนะคะจมไม่ได้จมก็ไม่ได้จมคนจีนเนี่ยลมขึ้นจะเอาเงินคืนอยู่แล้วเงินแค่50บาทเงินแค่5บาทบอกนิดไฟบาทก็ไม่เข้าใจกับที่เลข5เราก็โอ้ยวันนี้เหนื่อยคนจีนมากๆจีนบางคนนี่นะพูดภาษาอังกฤษฟังรู้เรื่องไม่ต้องพูดอะไรมากมายจีนบางคนนะเราพูดภาษาอังกฤษไปใส่จีนโบใส่หน้าเราเลยโอ้เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากโขงเซาะตะหลิ่งสุดเนี่ยตั้งเน็ตก็ไม่ดีนะคะเชื่อมต่ออยู่เนี่ย Good nightนอนกันดึกนะคะนี่ก็เหลืออีกไม่กี่นาทีครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่แล้วพวกอย่าลืมนะคะวันวิสาขบูชาวัดฝายหินก็มีกิจกรรมนะคะมารับบิณฑบาตที่ประตูสายเส้นสายวัฒนธรรมนะคะครับประจำทุกปีนั่นแหละมาร่วมกันตักบาตรนะคะจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งขนมมาม่าอะไรได้หมดนะคะแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่เราเลยนะได้หมดแต่อย่าไปเอาแบบประเภทใส่บาตรทีน้ำแพ็คหนึ่งโอ้โหแตงโมลูกหนึ่งนี่บาตรเอียงกระเทเล่เลยนะตายตายอันนั้นแย่มากเอ็นดูพระเจ้าใจที่มันก็ปัสสุตดวงฤทัยในดวงเกตตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงนั้นแห่
ใกล้หมดเวลาไม่รู้จะพูดอะไรพอมีเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันดีกว่านะก็ไปฟังเพลงกันนะคะพี่ละออนเนี่ยบอกว่าถ้ามีโทรศัพท์เครื่องจะตัดTikTok ด้วยนะเพราะตอนนี้จากทาง Facebook นะคะแล้วก็ทางคลื่นวิทยุ 104.50 MHz บางครั้งก็จะเป็นทาง YouTube นะเราก็จะตัด TikTok ของเรานะคะเดี๋ยวรอไฟรอขาตั้งกล้องก่อนนะเขามาไลฟ์สดเราสามารถที่จะเปิดเพลงเป็นดีเจได้แล้วเปิดเพลงได้นะแล้วก็มันสนุกด้วยที่เราได้เปิดเพลงเปิดเพลงแล้วเราได้พูดทุกคนมันก็จะไม่ง่วงไม่งอมไม่เบื่อแต่เนี้ยเราจัดรายการวิทยุมันมีลิขสิทธิ์นะคะเราไม่สามารถที่จะทำได้เพลงลิขสิทธิ์เขามีนะคะทางสถานีจะเดือดร้อนเอาบางทีมันต้องหลากหลายนั่งพูดคนเดียว1ชั่วโมงเป็นเหมือนผีบ้านพูดเลยหยุดก็หยุดหน่อยมันก็เดดแอร์ไงแต่ถ้าเกิดทาง Facebook ยังเห็นพี่ละออกหยุดมันนั่งดูคอมอยู่ก็ยังเห็นหน้าเห็นตาว่าทำอะไรแต่ทางวิทยุเขาไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรนะเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็จะเอ๊ะทำไมพี่ละออกเงียบไปหลับหรือเปล่าหรือไปทำอะไรนู่นนี่นั่นเปล่าเราคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะคือถ้าพูดเรื่องสัพเพเหระวันนี้ไปเจออะไรเหตุการณ์อะไรมากๆเนี่ยไวเลยไวมากเดี๋ยวอีก4นาทีอีก4นาทีเอ๊ะวันนี้พี่ไพบูลย์ไม่ยักจะเข้ามาทุกทีเห็นเข้ามาวันนี้ไม่เข้ามาเราเลยไม่รู้เลยข้อมูลอะไรแกชอบส่งข้อมูลมานะคะส่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี่แหละวันนี้ล่าสุดค่ะอัปเดตเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็รู้ไปแล้วเซเว่นนะทำไมถึงเยอะมากดวงตาลุงเองก็ใครใจพี่คนทุกพัสตาดวงหรือใครหรือดวงแก้วตาดวงดวงดาวดวงดาวดวงไหนขอโทษคนที่ฝากความบางเรื่องนี้ต้องโทษตัวเองพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่านะวันนี้พี่ละออไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไงหมดแล้วไงหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะพี่ละออเป็นคนคุยไม่เก่งนะเมื่อก่อนนี่คือจะมานั่งเล่าเรื่องผีเนาะแล้วตอนเนี้ยเราก็ไม่อยากเล่านะเราเอาเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นเขามาเล่าสู่คนอื่นฟังบางทีบางอย่างเจ้ากรรมนายเวรก็ย้อนเข้าหาตัวเราเหมือนกันเพราะว่าไปยุ่งเรื่องของเขามันต้องคนที่เจอจริงๆมันก็คือเป็นเวรเป็นกรรมนั่นแหละของแต่ละคนการเจอผีเนี่ยมันไม่ได้เจอกันทุกคนง่ายๆก็ลำบากอีก2นาทีเรามานั่งมองหน้าเขาหนีกันหมดแล้วเดี๋ยวต้องคุยกับพระอาจารย์ว่าอีกหน่อยเปิดเป็นเพลงลิขสิทธิ์ได้ไหมนะเป็นเพลงลิขสิทธิ์ได้ไหมเราจะมาหาเพลงนะเราจะได้เปิดให้เพลงให้ฟังพี่เราก็จะได้นั่งหลับสบายเลยนะตีหนึ่งละอันนี้ยังไม่ถึงสำหรับค่ำคืนนี้นะคะพี่ละออก็จะไปก่อนนะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งกับรายการพี่ละออมาคุยนะคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 MHz วัดฝายหินนะคะเจอกันนะคะวันพุธนี้อย่าลืมไปใส่บาตรเวียนเทียนด้วยนะคะหรือวันที่21ก็เตลขึ้นดอยนะคะสำหรับค่ำคืน